นเพราะตอนนั้นก็เราก็เพิ่งจะเริ่มหัดตัดผมกันไปเรียนด้วยคือประสบการณ์ยังน้อยอยู่มือสั่นเหมือนกันนี่แหละมือสั่นพอคุณอายุ30ผมคุณเริ่มบางลงคุณก็เริ่มทำอะไรกับผมได้น้อยคุณไม่เหมือนตอนวัยรุ่นที่คุณไว้ผมยาวคุณจะไว้ทรงเคป๊อปอะไรก็ได้นี่อย่างพี่วาเลนนี่เขาเคยไว้ผมทรงพี่เรนมายังไม่หมดหลังจากยุคเรนแล้วเขาก็ไปศิลปินหนึ่งอะโจ๊กโซคูครับครับผมขอบคุณมากสองคนนี้ใครหล่อใครสาวพีทมากกว่ากันผมครับไม่ได้ครับแล้วบอกลุงเขาเงียบๆก่อนลูกค้าต้องเยอะเลยแน่ครับแล้วพอเปิดร้านมาตอนแรกเงียบสนิทแต่พอตัดแล้วก็สนุกดีครับแต่หลังจากนั้นก็มาเต็มเลยใช่ครับก็จะเหมือนพี่ฮาริสต่างกันเลยตอนเปิดร้านนะโหลูกค้าเต็มเลยตอนนี้มันมีเลยมีไอดอลไหมแบบว่ารุ่นพี่หรือในอินเทอร์เน็ตที่เราดูเป็นแบบอย่างก็น่าจะรังคาดินนะมีเทคนิคในการทำการตลาดยังไงบ้างคือมันก็มีปากต่อปากสมัยเมื่อก่อนมันก็ปากต่อปากตรงนี้เนาะทำให้ดูได้ปากต่อปากใช้ชีวิตยังไงเซ็ตผมไหมไม่ชอบเซ็ตผมอะไรอย่างเงี้ยครับเซ็ตก่อนยาวหรือยาวกว่าเซ็ตมันก็แล้วแต่ครับบางคนไม่เหมาะก็ไม่เหมาะโหนี่มันเป็นมึงหายไปนานมากเลยคนก็เสิร์ชใน Facebook เจอสูตร53 Chemical Brother 53คือเบอร์ในเชียงใหม่ป่ะใช่ครับใช่เราแอดมินเคยเอาเฮ้ยเฮียไม่ถามละลิ้นมันกันนั่นแหละครับรู้อ่ะเคยเอา IG ร้านไปทับสาวไปเนี่ยฮะยังไม่เคยฮะไม่เคยครับเคยเอา IG ของเจมสันไทยแลนด์ไปทักหนุ่มๆไหมโอ้ประจำแหละเพราะว่าทักผู้ชายไม่มีนะครับผมต้นนะครับเจ้าของร้านคาลิฟอร์เนียบาร์เบอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่เจ้าของหล่อที่สุดในเชียงใหม่อันนี้เขาพูดกันนะผมไม่ได้พูดยอมรับไหมยอมรับไหมกล้องดูหน้าผมเอาไว้ตัวคุณต้นเองตัดด้วยป่ะไม่ตัดครับพี่เกียรติจริงเยี่ยมไปเลยผมไม่มีปัญหาเรื่องของทางการเงินครับมีครับไม่รู้อ่ะแต่ว่าสายลุกอ่ะสายลุกเฮ้ยสายลุกนี่เคยโดนจับพลิกไหมถ้าเงินถึงก็ได้มีร้อยเงินด้วยสั่งมาเลยเพิ่งได้แล้วครับยังไม่ได้ใช้เลยมาติดใจบาร์เบอร์เบนอ่ะนะว่ากันไกลไม่มีนะครับกันไกลไม่มีนะครับได้แล้วส่งมาให้ครับไอ้พวกบาร์เบอร์พวกนี้มันเป็นช่างบาร์เบอร์หรือแก๊งตบทรัพย์วะเนี่ยครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับคอบอนบาร์เบอร์แล้วนะครับค่ะชื่อตู่นะคะเจ้าของร้านคอบอนบาร์เบอร์แล้วตัวคุณเนี่ยครับเป็นเจ้าของร้านบาร์เบอร์ที่สวยมากมาเยี่ยมครับดาวเรืองค่ะน้องดาวเรืองค่ะวันนี้ก็เป็นบาร์เบอร์เหมือนกันค่ะเอาเหรอขอท่านนี้พออยู่ตอนนี้กำลังอยู่ตัวอยู่แล้วใช่เฟิร์นเขาอยากจะมาทำอะไรเลยเขาจะย้ายไม่เขาไม่ชอบเลยอะไรอะคือเขาอยากมาอยู่ที่นี่มากเลยเนี่ยเขาแอบคุยบนรถไม่รู้ใจจริงๆเฟิร์นคาร์บอนมาเบอร์ไทยลิปพามาสวัสดีครับผมไม่อีกแล้วมึงซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรครับเนี่ยรอบนี้มาซื้อน้ำตาลน้ำตาลบอยเย็บHello ไอ้นี่มันย้อมใจหรือเปล่าไอ้นี่มันติดใจย้อมใจไอ้บาร์บ้าเดอร์ไทเบอร์ Best Barber in the world Next world นะโอ้โหเทคนิคช่วยเทคนิคมาสักมาสักกี่สาขาครับ3ครับอ๋อทั้งหมด3สาขาสาขานี้สาขาที่3 2สาขาปิดไปแล้วยังอยู่เหรอยังอยู่8ปีที่แล้วนี่ฮาริทำอะไรอยู่ฮาริทผมยังไม่มาเลยเอายังไม่มาเลยเหรอใช่ไม่ติดเสียงอยู่วางพลักฐานธุรกิจบาร์เบอร์เพราะมันมีถึง3สาขาเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าตอนนี้ฮาริทเขาก็เล็งทางไว้ห้องข้างอ๋อครับจองไว้แล้วครับผมตัดนะครับเชิญเลยครับผมจะขึ้นมา
ทีละข้างครับข้างหนึ่งเสร็จปั๊บผมก็จะถอดผ้าให้ลูกค้าออกไม่ใช่พรุ่งนี้ใหม่ข้างพรุ่งนี้ใหม่ข้างการตัดผมของผมเนี่ยผมใช้ข้อมือแค่ในส่วนของข้อมือเนี่ยผมใช้แค่อยู่ที่ไม่เกินประมาณ 50% ครับส่วนจริงๆของผมคืออยู่ที่นี่ครับใช่ครับเป็นการสะบัดข้อนิ้วมากกว่าครับมีน้ำเลยจะมีหัวเนี่ยในเรื่องของโบวิตเตอร์โบวิตเตอร์โบสอย่างแรกผู้ชายคือว่ามันเป็นฮะอ๋อมันต้องสู่มาที่กูเพราะคุณเมาแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะพี่ก็ใครล้มก่อนก็เป็นเมียครับจริงเหรอร้านตัดผมร้านเนี้ยสาวๆติดเยอะไหมช่างตัดผมเนี้ยไอ้สองคนข้างหลังเนี้ยเยอะไหมเผาบ้างก็มีบ้างบางทีก็มีเด็กเดินมาอ๋อเหรอมากรีดเงี้ยเหรอกรีดใครมากกว่าสองคนเนี้ยกุ้ยพี่กุ้ยแต่พี่เขาก็ไม่ได้แก้ข่าวอะไรนะไม่เราปิดไลค์แก้ไหมเดี๋ยวว่าแต่ช่างเลยบอกว่าพิธีกรเนี้ยเอาด้วยมาเล่นด้วยนี่ครับคาดพิงถึงมึงว่ะพี่เข้าใจอ่ะนี่เขามองไปทางนู้นนะเดี๋ยวเทปต่อไปเดี๋ยวพี่ตือเขาจะไปทำทรงนี้นะฮะนี่เลยไม่ปรึกษากันเลยเป็นทรงเดียวที่ไม่เคยทำยืดก็เคยดัดก็เคยแต่ว่าเล่นล็อกอย่างนี้ไม่เคยตัดผมว่ายากแล้วนะแต่ตัดใจจะเคิมยากกว่าเคยไปจีบหญิงด้วยนะครั้งนึงครับที่เด็กนักศึกษามีจีบหญิงด้วยพี่เดี๋ยวนี่รายการผู้หญิงนั่งตุ๊กๆมีเลยพอแล้วเขาพอแล้วพอแล้วครับเหมือนกับว่าเราตัดให้สั้นเลยประมาณก็กระลามาครอบเลยไปเริ่มเสร็จแล้ว5บาทประมาณในแบบอินเน็ตคือวาดเองบ้างใน Google ครับอันนั้นพรหักมาจากโปรพังแน่คืนนี้ได้หญิงแน่เชื่อพี่คงเห็นแค่ลูกมังกรเขาก็กระดิ่งได้ไปดูมังกรห้องพี่ไปน้องเราพักมาแล้วอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้ที่แรกเขาก็รู้สึกภูมิใจเลยเขาคงงงเฮ้ยเขามองวันเนี้ยใช่What the fuck คือเราแอบมองกันนะคือบ้านผมจะไม่เป็นคนประเภทแบบต้องมาบอกรักนะเอาแก้มรักอ่ะนี่ว่ามีความหลากหลายในตัวเองยังไงฮะนี่ครับข้างหลังเราร้านบาร์เบอร์ครับเขาชื่อว่าร้านโจ้บาร์เบอร์แอนด์แทททูแอนด์บะหมี่เกี๊ยวกำลังหิวเลยเนี่ยโจ้ไม่มีน้ำปลาขายไม่เอาครับไม่มีเราเป็นตัดผมไหมครับขายเครื่องต้มน้ำเหรอครับไม่ครับรู้จักกับพี่กลุ่มนี้ได้ยังไงพอรู้จักแบบทางเฟซบุ๊กมากกว่าครับผมใช่ในบาร์เบอร์หาดใหญ่ที่นี่แล้วถามเขาหรือเปล่าเขาอยากรู้จักเราหรือเปล่าไม่เลยคืออยากรู้จักเราจากที่นั่นระหว่างต่างชาติคนแรกกับคนไทยคนแรกเป็นไงบ้างจะมองสื่อกันได้ไหมเดี๋ยวก่อนที่ทางที่เรื่องอะไรตัดผมหรือเรื่องอะไรก่อนปัญหามีความรู้สึกคนแรกนี่นึกไปไกลเลยท่านบอกว่าเรามีรอยสักด้วยอ๋อสมัยเป็นพระอันนั้นยันอันนี้ยันเลยนี่ยันคือแบบประมาณว่าผีเข้ามานี่ไม่ได้เลยกูอปฏิเสธไม่ดีเลยก็ดูไม่ยากเลยครับเจมครับพี่ลองได้ไหมได้ครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรวะเสียวมันจริงกูดูไปเยอะจริงไม่ครับไปโอเคเชื่อปล่อยช่างเขาทำอ่ะโอ้ยเคยไหมแบบตาตันอยู่แบบเป็นคนเดินสะดุดก็อีปึ๊กแล้วป๊าดมันจะไปมีได้ไงรัดผมใครมาเดินผ่านตรงนี้โอ้โหไม่ได้เหรอพี่คิดอะไรพี่สัมภาษณ์สะดุดโอ้โอ้เข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีตู้นี้ซื้อสำเร็จมาครับนำเข้าจากญี่ปุ่นจากโรงงานตู้18,000มันเนี่ยถ้าเทปนี้ออกไปนะแฟนของรู้ราคาจริงนะบอกแฟนแค่ 8,000 คิดซะว่าเป็นเรื่องของพวกเขาแล้วกันแต่เราออกแน่นอน Your first customer to chef here Really? So your first time ever shaving someone? Yeah, you first What's that? Already handsomeeven skinhead still handsome oh no หัวคนนี้เป็นไงมั้งโหนกดีครับหัวโหนกอนาโตมี่ดีครับทำไมผมคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยหัวโหนกพี่ส่วนมากลูกค้าผมทุกคนจะสนิทกันสนิทถึงขั้นวันเกิดต้องไปแล้วครับหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยหัวใช่ไหมไม่ชัวร์ไปกินใช่ไหม
อันนี้ไม่ตัดนะอันนี้เก็บไว้แล้วเรื่องของเรื่องเปิดคาราโอเกะแล้วก็เปิดผับแล้วควบกันด้วยก๋วยเตี๋ยวผมต้องไปลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเปิดเพลงแล้วก็มาคิดบินแล้วก็ต้องมาดูเด็กอย่างเงี้ยครับพอออกมาจากทหารก็มาเป็นช่างเชื่อมไปเป็นก่อสร้างแล้วทีเนี้ยพอมาก่อสร้างพอเสร็จปุ๊บก็เบื่อกลับไปอยู่บ้านดีกว่าดูรายการนี้อยู่นะครับจะรับก่อสร้างที่ต่อไปอย่างเงี้ยหลักๆเลยนี่คือพี่ทำเองหมดเลยป่ะใช่ครับทำเองหมดเลยนี่คือทำเองทำเองครับผมอันนี้300บาทครับเห็นนี่คือตามการแต่งร้านแล้วต้องบอกว่าเคาน์เตอร์นี่ก็ออกเองเลยป่ะพี่ใช่ครับทำเองครับพี่ปูพื้นเองด้วยป่ะเราไม่ได้ปูช่างก่อสร้างไม่ได้แดกพี่เขาแน่เราจะเหมาช่างมาแล้วเราก็ซื้อของไม่บอกแต่แรกผมจะได้กันได้มือขวาเออเลือดแต่เล่นกีตาร์มือขวาแต่บอลน่ะเท้าขวาเท้าขวาเขียนหนังสือมือซ้ายครับช่วยตัวเองอ่ะอยากไปเกมสักคอนเน็กครับเกมสักคอนเน็กคิดว่าวันนี้เราจะชนะไหมนั่งยังเหนื่อยเลยนะเอากี่ศูนย์นี่เกมสักมีดีเกมสักมีดีเป็นกองหน้าหรือกองหลังคะเป็นกองหลังครับเป็นกองหลังหน้าอย่างนี้เชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์สู้ซาซาปาตังกาปาตังกีใครนับพร้อมกันไม่ได้ของรางวัลนะคะคนสุดท้ายจะได้ของรางวัลสามอย่างเลยต้องครับยังงงอยู่เลย1 2 3อ๋อน้องออกกันต่อค่ะเฮ้ยเสร็จกติกามีเยอะนิดนึงขอบคุณครับงงนี่กูยังงงอยู่เลยไอ้เหี้ยชนะอะไรพี่เอผมชนะแล้วพอดีตัวเลยเป๊ะเลยดูอีฟิตเหลือเกินลูกเต๋อมาทะเลอ่ะเคยเห็นไหม A few moments later เมื่อกี้ยังเห็นฟิตอยู่เลยนะจะเป็นวันที่ป๊อปอัพบาร์เบอร์นี่ก็จะเป็นการที่เราเอาป๊อปอัพเนี่ยเข้ามาของบาร์เบอร์เนี่ยมาอยู่ที่วัดเดอะดักใช่ใช่ไหมใช่ไหมฟังออกไหมฟังออกไหมไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ นี่แบบขับรถตะเวนกันทั่วเมืองเลยขับรถตะเวนกันในส่วนของอนุสาวรีย์อะไรวะ อนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นคุณลุงคนนั้นไหมคะที่มาทำอะไรคะเอาไปเลยครับเราก็อยู่กับพี่เต้นะครับครับผมสวัสดีครับนี่เต้พระราม7พระราม8พระราม8ปกติตัดร้านที่ร้านตัดผมเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนหนูตัดไม่นานนะเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ป่ะยังเสร็จแล้วก็ได้นะนี่คือฮอนบินมาเองนะครับผมคือใครอ่ะพี่ไม่จับชื่ออะไรวะใครอ่ะที่ดังๆอ่ะทหารผู้พันน่ะทหารบอกดดันใครเรียกมาเข้าใจเรียกมาทำใจเรียกมากดดันเขาทำไมกดดันหรือเปล่าดักแล้วแบบตรงนี้หอพักเขาด้วยไงใช่นี่ทางขึ้นหอพักเนี่ยนี่ก็เป็นทางขึ้นหอพักคนไม่มีแอบไปไม่มีราคาตัดหลักร้อยจะมีหลักล้านเคยโดนนิโก้ไหมเคยพี่เคยเป็นไงก็มันดีครับพี่มันดีพูดถึงระดับผมใช่ป่ะใช่ระดับผมเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนมีนะพี่อย่างบางคนหน้าเหลี่ยมบางคนหน้าเล็กแล้วแบบนี้อะคะเห็นยากสีเห็นผู้หญิงนะสดแบบว่าเจอพิธีกรหน้าตาดีนิดนึงนี่มือสั่นหมดเลยเก่งหมดเลยล่ะตอนนี้หน้าเนี่ยเก่งเลยนี่พิธีกรชายกูหมดความหมายผู้หญิงมาทีเดียวตัดเอาพี่ตัดเอาเสียอาการต้องบอกว่าพี่กรหญิงมีอิทธิพลสูงมากมือสั่นแบตเตอรี่ใช้มาตั้งหลายปีปิดไม่เป็นโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีคำเนียมเป็นบัตรอันนึงบัตรจับมือจับมือคู่กับพี่กรหญิงได้ขอเช็คให้หน่อยได้ไหมครับแล้วโอ้โหดมๆๆๆๆๆเอาไปดมก่อนแล้วต้องบอกว่าในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นช่างตัดผมนะมาทำงานตัดผมนะครับพี่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าไฟแรงในการที่จะเอาความชอบมาเป็นร้านดูข้างๆครับ
ี่น้องครับกล้องครับดูข้างๆครับดูบรรยากาศสาวๆเต็มเลยต้องบอกว่าดูนี่คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นคาเฟ่เป็นที่นั่งของร้านกาแฟครับกลางคืนสวยมากครับกลางคืนจะสวยมากสวยมากคือน้องๆสวยมากครับคนลุกเลยปากแอร์เขาเย็นแฟนอยู่อย่าเพิ่งเล่นพี่บอกแฟนอยู่มีสมาชิกบาร์เบอร์เนี่ยคุณถามหน่อยส่วนใหญ่จะมีแฟนสวยเอาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสังเกตอยู่ห้องนู้นนะครับครับผมห้องกาแฟผมไม่อยากทำรายการนี้ละไม่อยากไปทำรายการกาแฟผมฝากเลยนะครับตั้มได้ครับผมจะอยู่ฝั่งนู้นสบายแล้วเดี๋ยวฝากรายการพ่อบ้านใจกล้าเดี๋ยวคูซี่แกอยู่สนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauty RealmLangel